พี่เตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับได้ยินครับพี่เปียกหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ครับผมครับผมไม่ค่อยสดใสนักนะครับพี่เปียกครับช่วงนี้ก็ดูจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยปรับขึ้นตามเซ็ตเท่าไหร่ครับครับพี่เปียกมีความเห็นตรงนี้ไหมครับหลังจากที่เขาปรับลดเรื่องของเรตติ้งไปนะฮะมีผลกระทบกับหุ้นกลุ่มแบงก์เราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรไหมฮะเรียนเชิญครับพี่เปียกครับครับครับได้ครับได้ครับวันนี้ก็เตรียมคำถามที่คุณหมอถามมาตอนเช้านะครับว่าอันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับเราก็เลยผมก็เลยเตรียมไว้ให้นะครับนะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับหมอครับเป็นสไลด์เรียบร้อยนะครับครับโอเควันนี้เราก็ในแต่ละสัปดาห์นะครับมีเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบต่อตลาดนะครับเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้ก็จะเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเนี่ยจะมีโดยเฉพาะทางข่าวหุ้นเนี่ยก็จะพบพาดหัวใหญ่เลยนะครับ S&P 500 Credit 4 Bank ไทยอะไรเงี้ยนะครับครับส่วนทางทันหุ้นเนี่ยบอกว่าธปท.โต้ Bank ไทยสุดแกร่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นโอกาสซื้อเลยซ้ำไปสำหรับทิสโก้กับเคแบงค์อันนี้เวลาคนเราเวลาเจอข่าวเนี่ยมันก็จะตกใจหน่อยนะครับครับจริงๆต้องต้องเข้าไปดูข้างในว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับครับผมก็เลยไปเอาข้อมูลมาให้นะครับเขา S&P เนี่ยเป็นสถาบันจัดอันดับเขาจัดอันดับทั้งตัวเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับครับและก็ตัวบริษัทด้วยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับก็เพื่อสำหรับการกู้ยืมหรือบริษัทที่หรือคนที่จะให้กู้ยืมกับประเทศเนี้ยหรือบริษัทเนี้ยเป็นหลักนะครับครับนี่ไอ้ตัวที่เขาลดลงมาเนี่ยเขาลดที่ SCB KBank KTB TTB นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบงค์ครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปกู้ยืมเงินใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาคือรับเงินฝากแล้วก็เอาไปปล่อยกู้อยู่แล้วจึงคือผมก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพียงแต่ว่าเขาห่วงว่าในอีก2ปีข้างหน้าไอ้ยอดหนี้เสียเนี่ยของทั้ง4ธนาคารเนี่ยจะแตะ 5%คือแค่แต่ 3% นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับ 4% เนี่ย 3-4% นี่ก็ถือว่ามันจะเกิด impact แรงอยู่แล้วเพราะนั้นเขากังวลอันนี้เราก็โน้ตไว้ในใจเฉยๆว่าS&P สถาบันปรับเกรดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเอ๊ะแบงก์ไทยในช่วง2ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีเพิ่มจะดีมากไหมNPL จะเพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตามนะครับแต่ในแง่ของ impact ราคาจะไม่เกี่ยวเพราะว่าการขึ้นลงของหุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะ SCB KBank เนี่ยเป็นเรื่องของฟันโฟส่วน KTB กับ TTB ก็เป็นเรื่องของกองทุนในประเทศที่เขาปรับพอร์ตอันนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า S&P rating ก่อนนะครับไอ้ที่เส้นสีฟ้าที่ผมขีดไว้เนี่ยคือ investment grade นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเรียกว่า speculate เรียกว่าเก็งกำไรนะภาพที่ผมจำศัพท์ไม่ได้นะเอาเป็นว่า speculate นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็น investment เพราะนั้นเราก็จะลงทุนในบริษัทในประเทศที่อยู่ในกรอบบนข้างบนเนี่ยครับ triple A AA บวก AA ลบอะไรเงี้ยนะครับในการจัด rating เนี่ยของโลกก็จะมีอยู่ประมาณ3-4 บริษัทนะครับมีตัว Moody เขาใช้อีกภาชนะจนอีกลักษณะหนึ่งแต่ก็เป็น investment grade ขีดสีฟ้าข้างบนเนี่ยอีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็จะเป็น speculate นะครับครับก็เกรดอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยแต่ว่าใช้ตัวละตัวอักษรกันแล้วก็มีของ Fit Rating นะครับเขาก็ใช้ตัวอักษรที่คล้ายๆกับ S&P แต่ไอตัวข้างล่างนี่ไม่เหมือนกันนะครับตัวข้างล่างนี่ไม่เหมือนกันสำหรับในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นฟิสกับฟิตติ้งในเมืองไทยก็จะมีการจัดเกรดเหมือนกันนะครับในแต่ว่าเขาจัดเกรดเพื่อให้ออกหุ้นกู้ประมาณนี้ครับครับ
ให้บริษัทต่อหุ้นกู้เราที่เป็นประชาชนทั่วไปเราจะซื้อหุ้นกู้เราก็ดูเรตติ้งนิดนึงครับว่ามันอยู่ใน A บวกเอา A ขึ้นไปแล้วกันนะครับเอาไป A จะเป็น A ลบ A บวกนี่ได้หมดต่ำกว่านี้ก็ระวังหน่อยครับเวลาเราดูนะครับแต่ว่าเรตติ้งเป็นเรื่องของผู้ให้กู้เราจะไปซื้อหุ้นกู้เราก็ต้องดูเรตติ้งบริษัทครับประเทศไทยนะครับอยู่ BB บวกประเทศไทยเราเนี่ยครับอยู่ BB บวก BB บวกนะครับ BB บวกของฟิตเรตติ้งก็ถือว่าดีครับเนี่ยครับอยู่ BB บวกอยู่ investment ได้นะครับลงทุนได้ครับส่วนธนาคารที่ถูกลดนะครับก็ลดจาก BB บวกนะครับหรือ BB ธรรมดาเนี่ยครับจาก BB บวกก็ลงไปเป็น BBB ครับจาก BBB ธรรมดาเนี่ยครับกรุงไทยกับTTB นะครับก็จะเป็น BB ลบแต่ว่ายังอยู่ใน investment grade อยู่ครับก็เลยไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรคือเขาลดอันดับลงไปนิดหนึ่งหลังจากนี้เนี่ย2ปีเนี่ยถ้าทั้ง4ธนาคารโชว์ตัวเลข NPL ไม่สูงมากนะมีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเนี่ยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงค่อยๆเติบโตช้าๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ภาพรวมเวลาเราเจอข่าวก็ลงไปศึกษาหน่อยว่าจริงๆมันลดอะไรมันน่ากลัวไหมบอกว่าจริงๆไม่น่ากลัวยังอยู่ใน investment grade ครับอย่างนี้ประเทศไทยจะโดนแรงมีแรงขายไหมก็ต้องบอกว่าเราก็ไปเช็คแรงขายทั้งเอเชียดูก็พบว่าไทยแลนด์เนี่ยก็ยังเป็นซื้ออยู่นะครับทั้งเดลี่ทั้ง week to date ยังเป็น net buy อยู่ NVDR มีขายออกมาบ้างไหมตลอดทั้งแต่22 21 20อะไรเงี้ยนะครับ18อะไรเงี้ยครับครับก็พบว่าหุ้นที่ขายนะครับก็ไม่มีแบงค์ครับก็แปลว่าเขาขายมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับก็หมายความว่าเวลาที่บริษัทพวกเนี้ยเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ผมเป็นคนเชื่อเรื่องมันนี่เกมครับผมคิดว่าการออกข่าวลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะออกมาเพื่อให้คนที่อยู่ในเกมครับขายผู้ดองงานแต่คนคุมเกมน่าจะซื้อครับอันนี้เป็นความเห็นของผมเฉยๆนะครับเพราะนั้นข่าวที่ออกมาทำให้คนกลัวแต่จริงๆแล้วดูแอคชั่นจริงแล้วไม่เขาไม่ได้ทำอะไรพอตลาดเซลมาปั๊บก็เป็นจังหวะซื้อสำหรับคนที่อยากซื้อฝรั่งอย่างที่หมอบอกก็คือไม่ได้มีแอคชั่นอะไรยังอยู่คงเดิมอยู่นะครับเนี่ยขายนิดเดียวอันนี้วันที่22นะครับวันนี้ก็ซื้อไปอีกสัก 3-4 รอบคือปัญหาของฝรั่งที่เขายังไม่สามารถใส่เงินเข้ามาได้คือค่าเงินมันอ่อนค่าครับเนี่ยค่าเงินมันอ่อนค่าซึ่งถ้ามันข้าม 3-4 ไปนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันข้าม 3-4 ไปเนี่ยฝรั่งจะกลับจะซื้อมาเป็นขาย 3-4 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ครับดูไว้แล้วกันแต่ถ้า3-3ไม่3-3 50 60 70แล้วกระแทกลงมาแข็งค่าลงมาแถว 3-2 ก็แปลว่าเดี๋ยวฝรั่งจะเข้ามาซื้อรอบครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ฝรั่งกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงดีตัวเลขเศรษฐกิจเราดีไหมการเมืองเรามีปัญหาอะไรไหมเรามี impact มีผลกระทบของโซเวียตกับยูเครนมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยซึ่งเขาต้องขอดูข้อมูลสักพักเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนฝรั่งไม่น่าจะทำอะไรบุคคาจะขายบางซื้อบางสลับกันไปแต่ว่าไม่ได้หนักไม่ได้มีอินดิเคเตอร์อะไรที่บอกชัดว่าเขาจะซื้อกลับเข้ามาซื้ออีกรอบหนึ่งหรือกลับเข้ามาขายซึ่งเราก็ยึดตัวเลข 6,000 ของเราไว้นะครับถ้าเกิด 6,000 ทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็เอาแบบนั้นครับแล้วผมเรียนให้ทราบว่าเวลามันเกิด 6,000 ทางขายสมมติขายนะครับแล้วเราจะขายทันไหมบอกขายทันเราก็เลยดูกราฟกสิกรไทยซึ่งเป็นหุ้นที่แข็งที่สุดในตลาดในแง่ของฟันโฟนครับคือฟันโฟเข้ากสิกรเราก็ตามมาตั้งนานแล้วล่ะเข้ากสิกรเข้าแบงก์กรุงเทพนะครับ
กสิกรเป็นหุ้นตัวเดียวที่ยังยืนอยู่บนเส้น50วันเอ็กซ์โพเนนเชียลและซิมเปิลครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงที่มันหลุดเส้นซิมเปิล50วันนั่นแปลว่ากสิกรไทยยังจะณขณะนี้นะครับจะไม่ใช่หุ้นขาขึ้นจะเป็นหุ้นไซเวย์ไซเวย์ก็คือลงแรงๆซื้อได้ขึ้นไปก็ขายกรอบมันอยู่ประมาณ155ถึง165ยังไม่เกิดครับฝรั่งยังไม่ขายยังฝรั่งยังไม่ทำอะไรมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับ155ซื้อได้แต่100ใกล้ๆ165ต้องขายส่วนไทยพาณิชย์เนี่ยเพิ่นมันหลุดเส้น50วันลงมาอันเนื่องมาจากว่าเขาจะต้องแลกเป็น SCBX ครับฝรั่งบางกองกองทุนบางกองหรือผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเนี่ยเขาเลือกที่จะขายเขามีกำไรอะครับหมอครับเขาก็เลือกที่จะขายแล้วถือเงินออกมาแล้วก็ไปลุ้นนะว่าหลังจากเป็น SCBX เนี่ยหุ้นมันจะมีทิศทางเขาจะได้เปรียบแต่พอมันลงมาที่113บาทพอมันลงมาที่113บาทเราไม่มีทางเลือกแล้วครับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ขายไม่ได้เราจะต้องถือไปแลกเป็นหุ้น SCBX แล้วไปลุ้นเอาว่าหลังจากแลกแล้วเปิดตลาดมาเนี่ย SCBX จะวิ่งยังไงครับส่วนคนที่อยากจะชอบความเป็น SCBX ชอบเป็นความเป็นยานแม่อันเนี้ย113ซื้อได้ครับอีกตัวหนึ่งคือกรุงไทยแบงค์กรุงไทยแบงค์ก็เป็นหุ้นที่จะจ่ายปันผลเดือนเมษามันก็จะแกว่งไปมาอยู่บนเส้น50วัน อีกตัวหนึ่งคือฐานไทยก็อยู่ในกรอบเส้น200วันกับเส้น50วันจะเห็นได้ว่า4ตัวที่เราพูดมาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวใดๆทั้งสิ้นเลยก็จะแปรตัวอยู่ในแนวลบเลยครับผลกระทบกลับเป็นเรื่องข่าวของตัวของเขาเองครับครับเพราะนั้นข่าวบางข่าวที่เข้ามากระทบบางทีเราอย่าเพิ่งไปตกใจมากก็ดูก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแอคชั่นของรายใหญ่เขาทำอะไรเราถึงจะตัดสินใจน่าจะดีที่สุดนะครับอย่าตกใจง่ายคนที่ตกใจง่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหยื่อของพวกนักทุนรายใหญ่อันนี้ผมก็เตรียมมาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยตอบคำถามอีกทีนะครับอันนี้ขออนุญาตฝากอีบุ๊กเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ MEB Market ครับแล้วก็ไปซื้อได้นะครับอีบุ๊กแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมจะไปงานสัมมนาของทางหุ้นนะครับเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับเข้าไปจองQR code ที่ทางหุ้นก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปจองฟังในเรื่องนี้มีคนพูดน่าสนใจหลายคนครับแล้วก็ส่วนวันพุธหรือพฤหัสบดี31คนพฤหัสครับผมจะมีพูดกับทางห้องสมุดอารวยนะครับใครสนใจก็ไปฟังได้จะพูดเนื้อหาของหนังสือนะครับ Hybrid Investing ให้ฟังครับเรียบร้อยแล้วครับหมอประเด็นเรื่องS&P ลดเกรดนะครับสรุปไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแล้วมันเป็นเรื่องของภาคการกู้เงินตราสารหนี้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตลาดทุนไม่เกี่ยวครับก็แปลว่าหุ้นธนาคารที่ปรับตัวลงมาน่าจะเป็นโอกาสซื้อมากกว่าใช่ไหมพี่เพียงใช่ครับเพียงแต่ว่าตัวหลักจะอยู่ที่ KBank อยู่ครับตัวแนวรับเนี่ยอยู่ที่155แต่ว่าถ้าเราบิด155มันจะไม่ได้หุ้นอ่ะต้องขยับขึ้นไปนิดนึงเป็น156เสร็จแล้วเนี่ยพอมันใกล้ๆ164เราก็ต้องขายต้องเล่นกรอบเป็นไซด์เวย์ไปตัว BBL ครับพี่เปี๊ยก BBL นี่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ดูแรงขายเราก็ยังเฉยๆอยู่แต่ว่า SCB เนี่ยวันนี้มีแนะนำลูกค้าให้สำหรับคนที่อยากจะแลกนะครับครับไม่มีหุ้นอยู่เลยเนี่ยแล้วอยากจะแลกก็ซื้อได้113ใช่ไหมครับประมาณ113ครับนักทุนหลายท่านก็กังวลพอสมควรนะเห็นกลุ่มแบงค์มีข่าวออกมาจริงๆมันก็ลงมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเป็นการปรับฐานอะไรของเขาอยู่มันเป็นเรื่องของค่าเงินครับหมอครับ
เวลาที่มันดูแล้วมันฝรั่งเขาดูแล้วเขายังไม่น่าจะไล่ไปเนี่ยเขาก็จะปรับพอร์ตของเขาตัวไหนที่มีกำไรเขาก็จะขายออกบ้างนะครับไปซื้อตัวที่อยู่ข้างล่างก็ปรับโพซิชั่นของแต่ว่าการซื้อการขายล็อตที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีนัยยะสำคัญให้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับครับก็ยังเป็นกลยุทธ์เดิมนะพี่เปี๊ยกใช่ครับใช่ครับแต่ก็ต้องนักขนาดนี้เนี่ยนักขนาดนี้คือกลยุทธ์ในแนวโน้มไซด์เวย์ครับหมอครับแนวโน้มไซด์เวย์เนี่ยจำเป็นต้องมีเงินอยู่สัก 50% นะครับซึ่งเราซื้อมาจากข้างล่างกันเนี่ยมาถึง 1,680 ผมก็คิดว่าน่าจะต้องขายครับขายเสร็จแล้วก็ถือเงินไว้สักแป๊บเนี่ยครับเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วผมจะออกแนวรับให้ทีแต่ให้เงื่อนไขไว้อย่างเงี้ยครับถ้ามันยืนอยู่ 1,670 ได้ตลอดทั้งสิ้นถึงสิ้นเดือนเลยนะครับครับเราก็น่าจะได้เล่นรอบใหม่กันแถวๆต้นเดือนเมษายนมีคำถามจากลูกค้านิดนึงครับพี่เปี๊ยกว่าเขาก็พูดถึงนี่นะฮะนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกว่าช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยหลังจากที่จ่ายปันผลไปแล้วเนี่ยปกติมันก็จะมีการปรับลดลงของเซ็ตช่วงนี้เราต้องปรับอะไรไหมครับพี่เปี๊ยกต้องทำอะไรไหมฮะหรือว่าเป็นจังหวะไปรอซื้ออีกหรือว่าสามารถถือหุ้นอยู่ได้หรือต้องขายออกไปอย่างนี้ครับพี่เปี๊ยกได้ครับได้ครับผมยังอยากให้ยึดอย่างนี้นะครับให้ยึดกลยุทธ์หลักไว้กลยุทธ์หลักก็คือแนวโน้มตลาดไม่ใช่ขาขึ้นเป็นแนวโน้มไซด์เวย์คนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างตลาดเนี่ยอยู่ที่กองทุนและตลาดครับถ้าเขายังไม่ทำอะไรมันยังเปลี่ยนแนวโน้มไม่ได้อืมมันจะไม่เกี่ยวกับการปันผลครับเราถ้าเราเทรดหุ้นมา 3-5 ปีเราจะพบว่าบางปีเนี่ยเราซื้อหุ้นปันผลนะครับหลังจากปันผลจะลงแรงแต่บางปีกลับขึ้นสวนจนได้ปันผลปีก็มีครับหมายความว่าการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษาไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับว่าฝรั่งหรือกองทุนจะเข้ามาทำอะไรสองคนเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยถ้าให้ดูอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับครับถ้าหักหัวลงเมื่อไหร่แข็งค่าเมื่อไหร่เนี่ยฟันโปเข้ามาเพิ่มเมื่อไหร่เนี่ยจะเล่นได้อีกรอบนึงครับแล้วจะได้ปันผลฟรีครับตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ผมตอบได้แค่ว่าถ้าเรามีเงินสดอยู่ 50% มีหุ้นอยู่ 50% หุ้น 50% ที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นหุ้นปันผลที่จะจ่ายเดือนเมษายนได้ผมคิดว่าจะส่วนตัวผมคิดว่าจะได้ปันผลดีครับแต่ว่ายังซื้อยังเอาเงินสดอีก 50% เนี่ยเข้าไปซื้อยังไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นพักไม่เห็นทิศชัดเจนก็เลยยังไม่กล้าซื้อครับยกเว้นว่าตัวไหนลงแรงๆลงมาเนี่ยอย่างนี้ก็ออกให้30ตัวมันลงมาแรงเกินไปผมว่ามันลงมาแรงครับก็เลยให้เก็บก็แสดงว่าเงินสด 50% ที่พี่เปี๊ยกแนะนำถือไว้เนี่ยนะฮะอาจจะได้ใช้ในเมษาพฤษภาเนี่ยน่าจะประมาณนี้ใช่ในเมษานี่แหละครับในเมษานี่แหละครับนี่ก็น่าจะตอบคำถามนะฮะทีนี้ก็หลายท่านก็น่าจะคลายกังวลนะครับเพราะว่าก็มีความกังวลเยอะเลยนะอย่างเดียวว่าลูกค้าเราก็โอ้โหตกใจใหญ่เลยตายแล้วต้องทำยังไงคือเนี่ยคือเล่นหุ้นเนี่ยผมไม่อยากให้เครียดไปนะคือเราอ่ะอยากให้เล่นหุ้นด้วยความสุขครับไอ้คนที่เครียดเกินไปในการเล่นหุ้นเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงก็คือใช้เงินมากเกินไปครับหมอครับมีเงินออมอยู่อาจจะ10ล้านสมมุตินะครับแล้วก็เล่นหุ้นทั้ง10ล้านอะไรอย่างเงี้ยจะเครียดหน่อยครับครับเอาเป็นว่าเงินที่กันไว้สำหรับใช้จ่ายเงินสำหรับการศึกษาลูกอะไรประมาณนี้ให้กันออกไปต่างหากเลยเอาเล่นหุ้นเฉพาะวงเงินที่เราคิดว่ามันเอาไปลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมันเยอะขึ้นความเสี่ยงไม่เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เครียดมากครับท่านนักทุนก็น่าจะได้ไอเดียได้คำตอบนะฮะสำหรับท่านที่กังวลเรื่องนี้แล้วก็พี่เปียก็ตอบชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรได้คุยกันอยู่เรื่อยครับพี่เปียมีเหตุการณ์มาให้ต้องปวดหัวตลาดหุ้นมีอะไรที่แบบโอ้มีเรื่องทุกวันนะครับเบาบ้างกระทบบ้างไม่กระทบบ้างครับจริงๆเนี่ยถ้ายังไงถามเข้ามาในไลน์ของเราที่แม็กมอสสัปดาห์กับหมอท็อปกล้องก็ได้จะตอบให้ครับน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไหมเดี๋ยวก็คงจะได้ไอเดียครับก็สัปดาห์หน้าน่าจะได้รบกวนพี่เปี๊ยกอีกครั้งนึงนะครับ
ยินดีมากเลยครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับแล้วก็เพื่อนนักทุนหลายท่านก็น่าจะคลายกังวลแล้วครับสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวหามีคอนเทนต์เรื่อยๆครับพี่เปี๊ยกมาปรึกษาพี่เปี๊ยกให้ได้มาพูดคุยกันในช่องหมอสองกล้องนะครับได้ครับครับขอบคุณครับพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับ